สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคนรุ่นใหม่ตัดสินใจอย่างไรกับการออกไปเลือกตั้งครั้งนี้นะคะและหากไม่ออกไปใช้สิทธิ์คนรุ่นใหม่รู้หรือไม่ว่าพวกเขานั้นจะต้องเสียสิทธิ์อะไรบ้างติดตามการสื่อสารของน้องๆกองบก Nexi Report สำนักข่าวอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเสียงซึ่งนิวส์ราชภัฏเชียงใหม่ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับรู้ค่ะไม่รู้อะค่ะก็ไม่รู้อะค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะรู้ครับรู้ค่ะก็ทราบค่ะไม่รู้ครับทราบค่ะไม่รู้ค่ะอ๋อไม่ทราบครับไม่รู้ค่ะอ๋ออันนี้ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เลยค่ะถ้าเกิดไม่ไปใช้สิทธิ์จะโดนอะไรไหมครับก็เสียสิทธิ์ในการเลือกนายกแล้วก็ในการเลือกส.ส.ค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ไปเลือกตั้งอย่างนี้เราก็จะเสียสิทธิ์ในการที่ไปออกเสียงเนี้ยค่ะว่าเราก็จะแบบไม่ได้เลือกคนอื่นเลยแต่ว่าสิทธิ์นั้นก็จะเป็นของนายกคนปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ติดตามอะไรพวกนี้ด้วยอะค่ะถ้าไม่ไปก็คงไม่เป็นไรมั้งไม่รู้เลยครับแต่น่าจะเสียสิทธิ์ในการเลือกผู้นำที่มาพัฒนาประเทศมั้งครับไม่ทราบค่ะก็คือเราจะเสียสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นำอะค่ะเราก็จะไปนายกคนปัจจุบันก็จะทำหน้าที่ต่อไปก็เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนเข้าไปในสภาครับเพื่อไปทำหน้าที่แทนประชาชนอย่างเราครับก็เสียสิทธิ์ที่เราจะได้คนดีเข้าไปบริหารประเทศค่ะก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะจะได้มีผู้นำบ้านเมืองที่ดีนะคะค่ะจากการสอบถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ว่ารู้หรือไม่ว่าหากไม่ไปใช้สิทธิ์ตนจะเสียสิทธิ์ใดบ้างคนส่วนมาก 55% ไม่รู้และคนอีก 45% รู้ถึงจะมีคนทราบว่าหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเสียอะไรแต่ก็ไม่ทราบทั้งหมดเพราะหากไม่ไปเลือกตั้งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตราที่35ระบุไว้ว่าเราจะเสียสิทธิ์ทางการเมืองทั้งหมด50ด้วยกันคือ1. เสียสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2. เสียสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกผู้ที่สภา 3. เสียสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 4. เสียสิทธิ์ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา5. เสียสิทธิ์ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหากท่านโดนจำกัดสิทธิ์ไปแล้วอีก2ปีถึงจะได้กลับมามีสิทธิ์อีกครั้งหลายคนอาจคิดว่าแค่2ปีแต่ใน2ปีนี้เราอาจเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปมากมายฉะนั้นเมื่อเรามีสิทธิ์ก็ควรออกมาใช้สิทธิ์ที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่และต้องออกมาใช้สิทธิ์โดยอิสระด้วยนะ